องในวันเด็กแห่งชาตินะครับทางชลบุรีอำเภอหนองสีหรือเป็นคุ้มเฉลิมพระเกียรติที่อยู่บริเวณถนนจากหนองสีไปหนองหนังก็จากที่หน้าบ้านของผมนะครับสมุนาจตรวันยกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์จัดเป็นประจำทุกปีนะครับโดยมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทั้งตลาดนะครับทุกร้านค้าเลยนะครับกับทุกร้านค้ามาช่วยกันเพื่อที่จะแจกสิ่งของให้กับเด็กๆที่ผ่านไปมาและเด็กที่ขาดโอกาสที่จะไปร่วมกิจกรรมที่อำเภอที่ทางเทศบาลและก็ทางอำเภอจัดขึ้นนะครับเมื่อเช้าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ออกจากวัดมาคนแก่คนเฒ่ามานะครับเราก็จะมีเสื้อผ้ามือสองนะครับขาดไปนิดนึงเสื้อผ้ามือสองแจกสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าเนี่ยจะครีมนะครับเราจัดเป็นประจำทุกปีเพราะเรามีแต่ให้ทำความดีด้วยหัวใจนะครับเราเป็นปีที่2แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำอีกทุกๆปีนะครับโดยมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรามันทวีทรัพย์เทคนิคพลการเนียตินท่านพันตำรวจโทสมภารแสนคำแล้วก็คณะทีมงานเรานะครับได้มาช่วยกันเพื่อจะเสริมสร้างนะครับให้พวกเรานั้นรู้จักให้นะครับไม่ใช่รับอย่างเดียวไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับให้แล้วเราจะมีความสุขนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนก็แล้วแต่เชื้อชาติศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านมาสามารถมาแวะรับสิ่งของแล้วก็ขนมได้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ